สวัสดีครับสงครามอิสราเอลกับฮามัสตอนนี้หลายคนเนี่ยกำลังลุ้นเรื่องการหยุดโจมตีกาซาของอิสราเอล จากการลงมติของ UNSC แต่ว่าต้องผิดหวังนะครับเพราะว่ามีการเลื่อนลงมติการเลื่อนก็เนื่องมาจากต้องการให้สัิกานีเปลี่ยนใจไม่คัดค้านมติของ UNSC ที่ต้องการให้อิสราเอลเนี่ยหยุดโจมตีกาซาตอนนี้ฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยลุ้นให้สรัอเาริกับอิสราเอลนี่ผิดใจกันนะครับแต่ว่ามันยากมากสกาัอเาริก็ยังสนับสนุนอิสราเอลในการกวาดล้างฮามาสนี่ต่อไปแต่ว่าสมัมรากาแค่ต้องการให้อิสราเอลลดระดับความเข้มข้นนี่ลง มหมายถึงให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนนี้น้อยลงนี้เท่านั้นการเมืองระหว่างสัอเาริกากับอิสราเอลมีความเหนียวแน่นนะครับและดับที่ประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินใจตามลำพังได้ต้องฟังสภาสูงของสัอเาริกาและสภาสูงส่วนใหญ่อันนี้หมายถึงวุฒิสภาหรือว่าสาวอนะยครับอยู่ข้างอิสราเอลการลงปติของ UNSC ยังไงสัอดมริกาเนี่ยก็ต้องยกมือวีโต้คัดค้านกันให้อิสราเอลหยุดโจมตีกาซานี้อยู่แล้วแต่ ว่าโอกาสที่ัาดเมิกาจะไม่วีโต้ก็มีนะครับแต่ว่าต้องถูกกดดันหนักจริงๆต้องกดดันให้หนักกว่านี้และข้อมูลต้องชัดเจนนะครับก็คือชาวปาลิสไตน์เนี่ยเดือดร้อนหนักจริงๆเกิดวิกฤตจริงๆและพันธมิตรของัาอเมิกาไม่เอาด้วยแต่ว่าตอนนี้มันยังไปไม่ถึงขั้นนั้นยิ่งอิสราเอลมีหลักฐานว่าฮามาสเนี่ยใช้โรงพยาบาลและก็แหล่งชุมชนเป็นฐานนะครับัาดเมิกาก็ยังสนับสนุนอิสราเอลต่อไปแบบไม่ลังเล เกมตรงนี้เกมตัวเลขของการสูญเสียก็ยังกดดันสาดามิกาไม่ได้ในตอนนี้นะครับตอนหน้านี้ไม่แน่แต่ว่าต้องวิกฤตหนักจริงๆนี้เท่านั้นอิสราเอลก็ต้องเปลี่ยนแนวทางปาณีดในการโจมตีนี้มากขึ้นต้องยอมรับว่าการโจมตีของอิสราเอลส่วนหนึ่งต้องการให้ชาวปาลิสตาเนี่ยอพยพข้ามด่านราฟาไปยังอียิปต์แต่ว่าอียิปต์ไม่อยากได้ปาลิสตาจึงไม่เปิดด่านนะครับจริงๆควรกดดันอียิปต์ให้เปิดด่านแต่ว่าอียิปต์เดินเกมกดดันอิสราเอลให้หยุด โจมตีเพราะว่าอียิปต์เนี่ยไม่อยากรับภาระชาวปาเลสไตน์นะครับเกมนี้สู้กันหลายทางอีกเกมที่รออยู่ก็คือการจัดตั้งสองรัฐในพื้นที่อันนั้นต้องรอหลังสงครามในครั้งนี้จบลงไปก่อนนะครับ ตอนนี้อิสราเอลก็ยังโจมตีกาซานีต่อไปมีรายงานว่าตั้งแต่หลังภาครบในรอบที่แล้วนะครับอิสราเอลได้จัดการนักรบพามาสนี่ไปแล้ว2,000คนในฉนวนกาซาซึ่งจริงๆคงมีภาพการจัดการนี่อยู่แล้วแต่ว่าอิสราเอลไม่ได้เผยแพร่ออ,อกมานะครับอิสราเอลเผยแพร่ภาพในมุมกว้างนี่มากกว่าตอนนี้เหลือตัวประกันชาวอิสราเอลและก็ชาวต่างชาติอยู่ประมาณ120คนบางส่วนของตัวประกันนี้ได้เสียชีวิตนี่ไปแล้วแน่นอนว่าการเจราิาในช่วงนี้ แทบเป็นไปไม่ได้เพราะว่าฮามาสเนี่ยยื่นคำขาดว่าอิสราเอลก็ต้องหยุดโจมตีกาซาแบบทาวานี้เท่านั้นจึงจะยอมเจรจานะครับซึ่งมันก็เป็นไปนี้ไม่ได้เพราะว่าฮามาสก็ยังโจมตีอิสราเอลอยู่อันนี้ถ้าเราพิจารณานะครับฮามาสเป็นคนเริ่มก่อนแล้วให้คนอื่นนี้ยอมตัวเองทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ความเดือดร้อนก็ไปตกอยู่กับประชาชนชาวปาเลสไตน์ ส่วนกลุ่มโูตีที่โจมตีเรือสินค้าอันนั้นก็เอาแต่ใจบอกว่าถ้าสหรัฐมีกาเนี่ยโจมตีเยเมน ฮูตีจะโจมเรือรบของสฐารมิกาจริงๆถ้าฮูตีมีความสามารถฮูตีโจมตีเรือของสฐาเมิกานี้ไปแล้วเป็นการขู่เฉยๆแบบจนตอกนะครับแอดมินยืนยันว่าตอนนี้เนี่ยสฐาเมิกาไม่ได้มีคําสั่งโจมตีเยเมนใดๆเพียงแต่กําลังจัดตั้งกองเรือนานาชาติก็เพื่อคุ้มกันเรือสินค้านี้เท่านั้นทําให้ฮูตีนี้ได้ใจนะครับพระรู้ว่าเยเมนเนี่ยจะไม่ถูกโจมตีแน่ในตอนนี้เลยเสียงดังขึ้นมาได้เหตุผลที่ไม่โจมตีเยเมนนะครับเพราะว่า มันจะเกิดวิกฤตมนุษย์ดมที่ซ้ำซ้อนกับกาซาแต่ก็ไม่แน่นะครับนานาชาติอาจจะมีการโจมตีฐานปล่อยขีปนาวุธของฮูตีอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ให้ไปกวาดล้างฮูตีนี่คงไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้คนเยเมนเนี่ยก็ลําบากเป็นทุนเดิมนี่อยู่แล้วมันจะวุ่นวาย U ูเต้องหาทั้งน้ําทั้งอาหารมาให้ชาวเยเมนอีกเอาจริงประเทศที่มีกลุ่มก่อการร้ายอย่างปาเลสไตน์เยเมนโซมาเลียพวกนี้ได้รับการช่วยเหลือจาก UN นี้ทั้งสิน้นไม่ส ามารถดูแลตัวเองได้นะครับแต่ว,ว่าสร้างปัญหาได้อันนี้มันก็น่าคิดหูตีต้องดูต่อไปนะครับว่าจะเสียงดังได้อีกนานนี้เท่าไหร่ ส่วนสงครามยูเครน6 6 7วันต้องยอมรับว่าตั้งแต่สงครามอิสราเอลกับฮามาสเกิดขึ้นนะครับสงครามยูเครนได้รับความสนใจน้อยลงจากนานาชาติจนยูเครนเนี่ยต้องออกมาเคลื่อนไหวนี่มากขึ้นยิ่งงบประมาณชื่อเหลือยูเครนไม่ผ่านเข้าพิจารณาในสภาตอนนี้ยูเครนก็ยิ่งร้อนใจเพราะว่างบส่วนหนึ่งของสหรัฐมิกานะครับถูกเอามาช่วเหลืออิสราเอลนี่ไม่น้อยเหมือนมาแย่งซีนจากสงครามยูเครนไป ตอนนี้การสู้รบในยูเครนก็ดำเนินต่อไปรัฐมนตรีมหาไทยของยูเครนนี่แถลงว่า มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายบาดเจ็บหรายจากการโจมตีของรัสเซียในภูมิภาคโดเนตซึ่งรัสเซียโจมตีเหมืองถ่านหินนะครับส่วนในเมืองนิโคปอมีผู้เสียชีวิตสองรายบาดเจ็บ1รายรัเสเซียก็ยังเน้นโจมตีโพลเรือนนี้ต่อไปกองทัพประกาศของยูเครนกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับยูเครนเนี่ยสามารถสกัดโดนของรัสเซียได้34ลำจากที่ส่งมาทั้งหมด35าลำไม่มีความเสียหายรุนแรงหรือว่ามีผู้เสียชีวิต โดนที่ส่งเข้ามานะครับก็จะเป็นโดนชาฮิด -136 ซึ่งตอนนี้รัสเซียเนี่ยผลิตเองแล้วมีได้ซื้อมาจากอิหร่านโดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากอิหร่านเรื่องนี้ก็มีการพูดถึงกันนะครับว่าทําไมรัสเซียเนี่ยผู้มีความก้าวหน้ามากกว่าสหรัฐอเมริกาเป็น10เท่าแต่ว่าทําไมผลิตโดนเองไม่ได้ต้องพึ่งอิหร่านซึ่งถูกความบาดท,ทางเทคโนโลยียอยู่นะครับ ส่วนในแนวหน้านะครับเสนาธิการของยูเครนกล่าวว่าได้สกัดการบุกของรัเสเซียได้อย่างน้อย30ครั้งในเมืองอารเปียกกาแล้วก็11ครั้งในเมืองมารินกาซึ่งตอนนี้รัเสเซียนี่รุกหนักส่วนยูเครนก็เป็นฝ่ายตั้งรับรวมถึงเมืองบากมุดด้วยนะครับสรุปอารเปียกกา มารินกาแล้วก็ปากมดที่รบกันมานานเนี่ยรัเสเซียก็ยังยึดไม่ได้โดยเฉพาะปากมดนะครับที่รบกันมาตั้งแต่พีโกซินยังมีชีวิตอยู่ป่านนี้พีโกซินไปอยู่ไหนต่อไหนแล้วรัเสเซียก็ยังยึดปากมดนี้ไม่ได้มีตัวเลขจากทางกองทัพอากาศของยูเครนนะครับตั้งแต่สงครามเริ่มรัเสเซียได้ใช้ขี่มนุษุ์โจมตียูเครนนี้ไปแล้ว 7,400ลูกแล้วก็ใช้โจนไปแล้ว3,700ลำยูเครนเนี่ยสามารถสกัดขีป่ปนุษได้1,600ลูกแล้วก็สกัดโจนได้2,900ลำนะครับตัวเลขอาจจะดูไม่สูงมากเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยยูเครนยังไม่ได้ระบบป้องกันจากตะวันตกตอนหลังมายูเครนได้ระบบป้องกันมาจึงสกัดได้มากขึ้นโดยเฉพาะขีปนุษไฮเปอร์โซนิกช่วงแรกนี่ยูเครนสกัดไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าพอได้แพทชิออตมาเนี่ยสกัดได้เรียบตอนนี้ วาเลรีเกลาซิมอฟผบ,อบอใหญ่ของรัสเซียได้ทําข้อตกลงด้านอาวุธกับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งมีรู้ว่ารัสเซียเนี่ยจะได้อาวุธเพิ่มมากน้อยแค่ไหนตอนนี้สายป่านของรัสเซียก็คือเกาหลีเหนือเราต้องติดตามต่อไปนะครับ ส่วนกลาโหมของยุเคนรายงานตัวเลขวันที่22ธันวาคม2566นี้ออกมานะครับทหารของรัสเซียนี่เสียปีแล้วประมาณ3 5 1 3 5 0นายเพิ่มขึ้น1,080นายอยู่ในเกณฑ์สูงต่อวันนะครับรถถัง5,837เพิ่มขึ้น9รถยานเกราะ18,43เพิ่มขึ้น18ปืนใหญ่8,250เพิ่มขึ้น24จะรวดหลายลำกล้อง 932เท่าเดิมนะครับระบบป้องกันภัยทางกาศ611เท่าเดิมโดน6365เพิ่มขึ้น23เครื่องบิน324เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์324เท่าเดิมขีปนวุธร่อน1613เท่าเดิมนะครับเหลือรบ22เรือดำน้ำ1เท่าเดิมพานะ1944เพิ่มขึ้น25แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ 1,217เพิ่มขึ้น9นะครับ